ถึงเรื่องกรณีอันนี้ไปที่น็อตกองสารพัดดูดีๆนะตอนนี้มันลอยๆอยู่ข้างบนเป็นก้อนๆนะพี่มวยค่ะอันนี้มาก็888ใช่ไหมอันนี้คือสารวัตรสัวนะแล้วก็ในพลจอในพลจอจานนะคะใช่ค่ะแล้วมันก็จะมีในพลจอจานเนี่ยก็จะโยงไปถึงที่อีกกองนึงแต่ตอนนี้มันยังต่อกันไม่ติดยังต่อกันไม่ติดค่ะจริงๆแล้วมันโยงกันติดแล้วล่ะตอนนี้มันยังลอยๆกันอยู่เป็นก้อ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 นอะไรจะทำให้ต่อกันติดได้ไปดูเรื่องน็อตกองสลักพลัสค่ะคือกรณีที่ DSI เนี่ยไปยึดทรัพย์อายัดทรัพย์น็อตกองสลักพลัสบัญชีธนาคารเนี่ยมีเงิน316ล้านบาทแต่ยึดได้แค่ 10,000 บาททางปปง.เนี่ยกำลังจะเข้าไปตรวจสอบเส้นทางการเงินว่าไอ้ที่ยึดมา 10,000 บาทเนี่ยมันเหลือแค่ 10,000 บาทเนี่ยความชัดเจนมันเป็นอย่างไรไปฟังคุณสมชายแสวงการพูดถึงเรื่องนี้ค่ะเงินที่ DSI ยึดทำไมเหลือแค่10,000ค่ะ10,000กว่าบาทอะค่ะคือนั่นสิครับผมก็เพิ่งทราบข้อมูลว่าจากการแถลงข่าวของ DSI ในการเข้าปฏิบัติการเนี่ยแล้วก็เป็นเจ้าของสำนวนเนี่ยโดยหลักเนี่ยก็มีอำนาจในการสืบอายัดไว้ทั้งหมดใช่ไหมฮะถ้าตั้งในข้อกล่าวหาเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยการอายัดบัญชีทั้งบุคคลแล้วก็ส่วนบริษัทแล้วก็ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับคดีเนี่ยตามกฎหมายเนี่ยของตัว DSI เองหรือใช้กฎหมายปปง.ก็ดีเนี่ยนะครับมันสามารถยึดอายัดได้ไว้ทั้งหมดแล้วก็ให้ตัวผู้กระทำความผิดเนี่ยหรือผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยพิสูจน์ทรัพย์สิ่งที่พบก็คือว่าเราพบว่าเงินของบัญชีบริษัทดังกล่าวเนี่ยตามเส้นทางทางการเงินเนี่ยมีการโยกย้ายออกไปในวันที่29มกราคมยังมีอยู่ทั้งหมด316,833,948บาท2สตางค์วันที่31มกราคมกรมสอบสวนคดีพิเศษแจ้งข้อกล่าวหาวันที่1กุมภายึดอายัดบัญชีปรากฏว่าเงินมันหายไป316,800,000กว่าบาทเหลือแค่10,064บาทคำถามคือว่าเส้นทางทางการเงินที่ออกไปนั้นเนี่ยจริงอยู่เขาผู้ต้องหานั้นผู้ถูกกล่าวหายังสามารถโอนได้แต่หน่วยราชการที่มีหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นกรมสอบสวนคดีพิเศษก็ดีปปง.ก็ดีไม่ทราบเลยหรือว่าเงินหายไปไหนค่ะนี่คือหนึ่งบัญชีที่ทราบเพราะการข่าวที่รับมาก็คือว่าทรัพย์สินทั้งหมดมูลค่าหลายร้อยล้านบาทหรือเป็นพันล้านทำไมมีการยึดอายัดแค่2ล้านบาทนี่คือหนึ่งบัญชีที่ผมมีข้อมูลว่าเกิดความไม่ถูกต้องยังไม่รวมถึงทรัพย์สินอื่นที่เห็นปรากฏรถหรูคอนโดหรูบ้านหรูนะครับที่เกี่ยวข้องกับมูลฐานความผิดที่ผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยถูกคดีพิเศษตั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการฟอกเงินเรื่องยาเสพติดเรื่องแล้วก็การพนันเนี่ยเพราะฉะนั้นเส้นทางทางการเงินขณะนี้ขอเรียกร้องไปยังผู้มีอำนาจคือท่านนายกรัฐมนตรีในฐานะที่ได้กำกับกระทรวงยุติธรรมดูแลกรมสอบสวนคดีพิเศษกำกับปปง.นะครับที่ท่านรองนายกวิษณุเครืองามสองหน่วยงานนี้มีหน้าที่ต้องชี้แจงและต้องตามเส้นทางทางการเงินเฉพาะบัญชีนี้บัญชีเดียวนะครับบัญชีอื่นเดี๋ยวผมจะค่อยเปิดเผยต่อไปเงิน316,820,000กว่าบาทหายไปที่ใครเส้นทางทางการเงินจากวันที่29มกราคม30 31มกราคมถึง1กุมภาพันธ์เนี่ยมัน3วันเอง 2-3 วันเองเพราะฉะนั้นมันหาไม่ยากว่ามันโอนออกไปที่ไหนเพราะทุกธุรกรรมทางการเงินที่บุคคลทั่วไปหรือบริษัทก็ตามเนี่ยมีการโอนผ่านธนาคารเกินกว่า2ล้านบาทจะต้องแจ้งต่อปปง.ค่ะนี่คือธนาคารกสิกรนะคะกสิกรไทยจะต้องแจ้งเรื่องการถอนโอนเงินได้เกิน2ล้านต้องทำเอกสารนะคะถ้าเกิน2ล้านเนี่ยจะต้องมีเอกสารให้เราเขียนแล้วก็แจ้งค่ะเขาถึงได้ถอนกันทีละล้านเก้าไง
จะได้ไม่ต้องแจ้งใช่หรือฝากครั้งละ1.9 ล้านหรือครั้งละ900,000ค่ะจะได้ไม่ต้องแจ้งดังนั้นเนี่ยคาดการณ์กันว่าจะต้องมีคนส่งข้อมูลกับน็อตกองสลากพลัสทราบถึงได้ถอนเงินออกจากบัญชีไป300 กว่าล้านเหลือให้ยึดได้เพียงแค่ 10,000 บาทถอนไป3 29 30 31 1 4วันค่ะถอนไป300กว่าล้านเหลือเพียงปปงเข้าไปเจอเนี่ยเหลือ 10,000 กว่าบาทเท่านั้นคุณสมชายบอกว่าเรื่องนี้ข่าวต้องรั่วเกลือต้องเป็นหนอนเพราะว่าหลายคนเลยเนี่ยเราได้พบว่ากรณีที่เกิดขึ้นในคดีสำคัญสำคัญตอนนี้คุณสมชายบอกว่าเราได้พบเห็นเส้นทางการยุกยิกยุกยิกของเจ้าหน้าที่รัฐที่เข้าไปเนี่ยไปคลอเคลียร์กับคนเหล่านี้เพื่ออะไรเพื่อไปเรียกรับหาผลประโยชน์ในการเคลียร์คดีเยอะมากตอนนี้เห็นการวิ่งเต้นจ่ายการวิ่งเต้นการจ่ายการเรียกรับผลประโยชน์การพูดจาแล้วก็เลยทำให้เราพบว่าข้อมูลเนี่ยจะต้องรั่วไปถึงน็อตกองสลากพลัสไม่น่าอยู่ดีๆคนเราจะไปถอนเงินออกจากบัญชีทำไมต้อง300 กว่าล้านเอาไปทำอะไรแต่ไม่ยากกสิกรไทยก็เจ้าหนี้รัฐก็ไปที่ปปงก็ไปที่กสิกรไทยสาขาบัญชีนี้และดูว่าเส้นทางการเงินเอาเอกสารไปชี้ขอดูเส้นทางการเงินว่า316 ล้านถูกถอนไปกี่ครั้งแล้วทำเอกสารถึงแบงก์ชาติหรือเปล่าถึงปปงหรือเปล่าแล้วถูกถอนทรานแซคชั่นอ่ะถูกถอนไปกี่ครั้งแล้วถอนออกไปแล้วไปอยู่ในระบบธุรกรรมการเงินที่ไหนหรือถอนออกไปเป็นเงินสดแล้วเก็บไว้ในเซฟที่บ้านถ้าธุรกรรมมันจะเห็นธุรกรรมทรานแซคชั่นมันจะเห็นก็ไม่ยากหาไม่ยากแต่ว่ากล้ามากเลยอ่ะที่ถอนออกไป300 กว่าล้านแล้วเหลือ 10,000 ให้ปปง.ไปยึดน่ะคือถ้าปปง.ยอมขนาดนี้ก็ตบหน้าตัวเองก็แล้วกันคือกล้ามากอ่ะคือกำแหงมากแล้วเหิมเกริมมากเฮ้ย 3-4 วันเอาไว้เฮ้ยเดี๋ยวเขาจะเอาให้หมดกูถอนมันหมดเลยแล้วถ้าลักษณะการถอนเนี่ยแบบนี้ถอนทิ้งทวนขนาดนี้นะจะต้องเป็นการถอนที่ไม่ได้ไปฝากไว้ที่ไหนเลยค่ะเก็บไว้300 กว่ากิโลเก็บเอาไว้ในเซฟนะในตู้เซฟ300 กว่ากิโลห่อดีๆระวังมันพรุนไปซื้อตู้เย็นสักใบตู้เย็นแบบนั้นเขาต้มอ่ะตู้เย็นสแตนเลสนะแล้วก็เปิดตู้เปิดให้มันเย็นเราก็ใช้หนังสือพิมพ์หนาๆที่เป็นสีๆเอามันเย็นนี่ไม่มีแล้วว่ะฟลอยก็ได้ห่อมัดมันกองก้อนละล้านเนี่ยแล้วเรียงเอาไว้300 กว่าก้อน300 กว่าก้อนก็ใช้ประมาณ10 ตู้ไปซื้อเลย10 ตู้เขาใช้อย่างนี้กันทั้งนั้นเพราะไม่นั้นเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันชุบใช้มันพรุนเดี๋ยวมันจะพรุนจะเปื่อยไปแล้วเราไปยุ่งอะไรเงินเขาอะไม่ได้เราทำไมอะไม่ใช่เงินเราแหละไอ้เงินเรานี่ก็ขัดสนเต็มทีแล้วเราเปิดเว็บพนันกันดีกว่า3 วันนะคือถ้าหากจะรวยดีไว้พักกันสักครู่นึงก่อนเดี๋ยวกลับมาค่ะ